ดาราสมทบตัดพ้อในไอจีดีจะมาตูมได้รับผลกระทบงานถูกยกเลิกแทบไม่เหลือเงินซื้อข้าวทีพิบูลย์ชนนักแสดงประกอบระบายความในใจงานถูกยกเลิกหมดเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีดีจะมาตูมบอกได้รับผลกระทบจนตอนนี้แทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินนักแสดงประกอบทีพิบูลย์ชนจากละครและซีรีส์หลายเรื่องอาทิเพราะเราคู่กันขั้นกูระบายความในใจผ่านไอจีได้รับผลกระทบถูกยกเลิกงานทั้งหมดงานโดนยกเลิกหมดพวกคุณพี่ๆปาร์ตี้กันจนติดสุดท้ายพวกเราปลายแถวโดนรับกรรมผมให้กำลังใจแต่ขอพูดหน่อยจริงๆเรื่องนี้จะร้องไห้เลยแบบนี้พร้อมกับแคปชั่นที่สุดเศร้าว่าพิมพ์ไปจะร้องไห้ไปนอกจากนี้ทีพิบูลย์ชนยังได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของดีจะมาตูมตัดพ้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นแอดเจมาตูมผมเป็นนักแสดงปลายแถวผมโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะวงการสะเทือนกรณีนี้จากที่จะได้เงินส่งให้แม่จ่ายค่าผ่อนรถค่าห้องลายเป็นจะไม่เหลือซื้อข้าวด้วยซ้ำผมขอพูดหน่อยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ติดเกี่ยวกับปาร์ตี้ผมจะไม่กล้าพูดเลยแต่กลายเป็นแบบนี้ผมโคตรท้อเลยพิมพ์ไปจะร้องไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วท้อกับชีวิตมากและปิดท้ายอวยพรดีจะมาตูมขอให้หายป่วยเร็วๆแต่ยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้พี่หายเร็วๆนะครับหลายคนร่วมส่งกำลังใจให้ดาราสมทบหนุ่มคนนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีจะมาตูมร้อนติดเทรนด์ที่ดำเนินคดีจัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกทม.เปิดทำลายผู้ติดเชื้อโควิดอีก20รายมีดีเจมะตูมเพื่อนที่ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดนุ่นดารันเปิดใจการแต่งงานไม่ใช่ความสำเร็จคิดว่าจะได้เป็นเจ้าหญิงแต่กลับรับบทนางแบบเรียกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะไม่น่าเชื่อว่านักแสดงรุ่นใหญ่นุ่นดารันอายุจะเข้าสู่เลข5ไปแล้วแต่ความสวยของสาวนุ่นยังคงปิ๊งเหมือนเดิมคือเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้แต่อย่างใดแต่สิ่งที่เธอผ่านมาพร้อมกับเวลาคือเรื่องราวในชีวิตที่เธอได้เจอนั้นเรียกว่าสาหัสทางใจอยู่ไม่น้อยเพราะความรักที่ผิดพลาดและการมองข้ามคนดีๆที่อยู่ข้างๆตัวเองมาตลอดไปทำให้นักแสดงคนเก่งต้องเจอกับสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในเวลาใหม่ของรายการ Club Friday Show ผลิตโดยChange 2561พร้อมจูงมือคู่ชีวิตสาวหล่อบีมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวเพราะอุ่นใจที่จะเล่าที่นี่ถึงเรื่องราวในชีวิตคนที่คิดว่าใช่และรักมากจนยอมใช้ชีวิตคู่แต่งงานอยู่ด้วยกันคิดว่าตัวเองได้เป็นเจ้าหญิงแต่กลับได้รับบทนางแบกคือแบกรับค่าใช้จ่ายพร้อมหนี้สินสุดท้ายไปไม่รอดต้องหย่าขาดแถมชีวิตต่อมาต้องมาเจอกับโรคร้ายที่ชื่อว่ามะเร็งวันที่แต่งงานแล้วส่งตัวผู้ใหญ่ทางเขาพูดว่าดีใจนะได้เราไปเป็นสะใภ้เพราะว่าเราปรับตัวง่ายปรับตัวเก่งแต่ที่ไหนได้เราต้องไปแบกรับทุกอย่างถามว่าทางเขามีงานไหมเขามีงานแต่ว่างานเรารายรับเราเยอะกว่าวันหนึ่งก็มีหนี้สินของเขาผุดขึ้นมาว่าเป็นหนี้สินเดิมก็รักแล้วช่วยก็ช่วยแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเราต้องเจอกับปัญหาภายในครอบครัวเขาอีกหนักเลยจนเราทนไม่ไหวโทรไปปรึกษาคุณแม่เขาอยู่ที่อเมริกาคุณแม่เขาก็แนะนำว่าเขียนสัญญาลูกผู้ชายขึ้นมาเองไหม1 2 3
ลูกอยากได้อะไรเราก็บอกว่าแม่คุณแนะนำมาแบบนี้คุณลองอ่านดูเขาก็ขยำกระดาษทิ้งแล้วพูดกับเราว่าอยากได้อะไรก็ฟ้องเอาและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดที่ไม่อยากทำเลยทนายพูดว่าให้ไปเขียนมาว่าข้อบกพร่องของเขาที่ผ่านมามีอะไรบ้างใครบ้างที่อยากจะเขียนแล้วก็เจ็บตรงนั้นเรารู้สึกว่าเป็นช่วงที่สาหัสจริงๆชีวิตเราต้องมาเจออะไรแบบนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่แย่ๆในชีวิตคือรู้ว่าเป็นมะเร็งกับชีวิตความรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ในที่สุดนุ่นดารันก็ได้เจอรักแท้ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมที่กลับมองไม่เห็นพร้อมเล่าชีวิตที่คาบเกี่ยวความตายรอดหรืออยู่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของตัวเองตายก็โทษใครไม่ได้ติดตามคลับ Friday โชว์เรื่องราวชีวิตความรักความผิดหวังและต้องเผชิญหน้ากับความตายของนุ่นดารันได้ในวันเสาร์ที่30มกราคมกับเวลาใหม่ 17.30 ถึง 19.00 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แนทควงตูมตามกินข้าวมุ้งมิ้งแต่ดราม่าร้อนชาวเน็ตไม่อยากให้เป็นแฟนบอกเหตุผลแรงเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่เคมีเข้ากันจนแฟนๆหลายคนอดจิ้นไม่ได้สำหรับคู่ของสาวแนทอนิพรและตูมตามยุทธนาแถมล่าสุดทั้งคู่ยังมีช็อตมุ้งมิ้งพากันไปเลี้ยงข้าวงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวกันใหญ่แต่ในความผินกลับมาดราม่าเบาๆเมื่อมีคนเข้ามาบอกว่าไม่อยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันเกือบจะฟินอยู่แล้วสำหรับคู่ของหนุ่มตูมตามยุทธนาที่ล่าสุดควงสาวสวยแนทอนิพรไปกินข้าวมุ้งมิ้งโดยสาวแนทได้โพสต์รูปทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมพอตเตอร์ขีดล่างเนทพร้อมกับข้อความว่าช่วงข้าวยากหมากแพงขอบคุณพี่ตามสำหรับอาหารอร่อยคนเลี้ยงก็น่ารักค่ะทำให้มีหลายคนเข้ามาแซวทั้งคู่กันใหญ่อาทิอยากให้เป็นแฟนกันน่ารักคู่นี้เชียร์ค่ะเราว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆ555วิเขานั่งคู่กันด้วยและอีกมากมายแต่ในความฟินนี้ก็มีความดราม่าอยู่เมื่อมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่เชียร์คู่นี้พร้อมกับให้เหตุผลเจ็บๆว่าไม่อยากให้เป็นแฟนกันคุณแนทหาได้ดีกว่าตูมตามกลายเป็นจุดประเด็นทำให้มีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวอาทิแล้วพี่ตูมตามไม่ดีตรงไหนครับถ้าเขาสองคนชอบพอกันก็เรื่องของเขาครับอย่าเยอะแรงงวงเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่าไปตัดสินใครโดยที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอเลยค่ะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักกันมีเมตตาต่อกันดีกว่าค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นว่าเขาไม่ดีเอาล่ะมีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นด้วยเยจากช็อตหวานกลายเป็นหยุดเดือดเลยทีเดียวแม็กเดอะสตาร์โพสแซ่บมากฝากถึงใครได้เวลาใช้กรรมจำได้ดีเคยโดนดูถูกแค่เพราะไม่ดังรีบติดแฮชแท็กออกตัวก่อนเลยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มจากเวทีคว้าดาวแม็กจิรายุทธ์คันธยศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อแม็กเดอะสตาร์เมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความแซ่บเวอร์กระตุ้นต่อมเผือกผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่แอดแม็กซิมส์โดยข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ตรงในอดีตที่แม็กเดอะสตาร์ได้พบเจอมากับตัวเองในวันที่โดนใครบางคนใช้คำพูดจิกกัดบนโต๊ะอาหารต่อหน้าศิลปินดาราหลายๆคนในวงการก่อนที่จะถูกใครบางคนที่ว่านี้อันฟอลโล่อินสตาแกรมภายหลัง
พร้อมกับทิ้งท้ายโพสต์ด้วยประโยคที่บอกว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายๆคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกันเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครเท่านั้นยังไม่พอเพราะในสตอรี่อินสตาแกรมเดียวกันแม็กเดอะสตาร์ก็ยังได้เขียนข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงผลของเวรกรรมรวมถึงความอดทนของเจ้าตัวตลอดระยะเวลากว่า4ปีมาโพสต์เพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้แม็กเดอะสตาร์ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อหรือกล่าวอ้างถึงใครแต่อย่างใดเรียกได้ว่าเป็นการโพสต์ลอยๆที่อ่านแล้วแซ่บสะเทือนกระตุ้นต่อมเผือกได้ดีจริงๆ